สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนอันนี้แม่บ้านสิมาเล่าประวัติเล็กๆหน่อยๆที่แม่บ้านมาอเมริกาได้แนวใดเนาะแม่บ้านข้ามนำของจากประเทศลาวมาตกอยู่บ้านฝั่งซ้ายน้อยและกับผู้ใหญ่บ้านให้นอนค้างคืนอยู่คืนหนึ่งแม่บ้านมากับป้ากับลุงกับพี่สาว3คนนอนอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมื้ออื่นตื่นเช้ามาเพิ่นก็พาไปหาตำรวจชายแดนเนาะเพิ่นบอกว่ามีเงินเท่าใดก็ให้บอกคันบ่บอกเพิ่นสิเอาเบิดบอกเพิ่นก็เอาเบิดคือเก่าพี่น้องบ่เหลือหยังหลายเหลือที่ตัวเฮาเสื่องไว้ในแขนเสื้อที่เฮาพับไว้หั่นน่ะและเพิ่นก็พาขี่รถไปไสเฮาก็บ่ฮู้เพิ่นเอาไปเรือนจำอยู่มุกดาหารจ้ะอยู่หันได้ประมาณเดือนหนึ่งกับสองมืออยู่แบบนักโทษนี่แหละจ้ะยามมือเศร้าเพิ่นก็เอาปืนจี้ให้ไปเก็บขยะอ้อมแอมแถวอนาสถานีตำรวจนั่นแหละแล้วก็พวกเมียของตำรวจเพิ่นก็เฮ็ดปาร์ตี้มายังกันเนาะขี้ข้านล่างถวยล่างซ้ำขี้ข้านซักผ้าก็เอาพวกนักโทษอันนามาแต่ลาวอพยพมาแต่ลาวที่ขังอยู่ในเรือนจำฮะแหละไปทำความสะอาดไปซักเสื้อผ้าซักกางเกงในมันยังก็มีเนาะล้างถ้วยล้างชามแต่ว่าแต่ละทิศเพิ่นต้องห้องไปเว้าห้องลุงไปเว้าว่าคันมีเงินให้บอกเพราะว่าบ่มีค่าน้ำมันรถสิพาไปศูนย์อพยพเพิ่นห้องเพิ่นถามเธอได้กะเขาก็บอกว่าบ่มีแล้วเนาะของถูกตำรวจชายแดนไทยเอาไปจนหมดแล้วก็อยู่หั่นจนเดือนกว่าๆแหละแล้วเพิ่นก็ส่งไปศูนย์อพยพเนาะแม่บ้านอยู่ศูนย์นาโพจังอยู่จังหวัดใดบ่จือศูนย์นาโพอยู่หั่น9เดือนได้ออกไวเพราะว่าลุงเคยเป็นทหารนำระบอบที่มีเจ้าชีวิตเนาะแล้วก็ตอนนั้นแม่บ้านก็ย้ายไปอยู่ศูนย์เทรนซิตอยู่แถวพนัสนิคมแหละแม่บ้านอยู่หันสามทิศอยู่ตึกล่างๆบ่มีตะนางบ่มีประตูอยู่ตึกหนึ่งมีสองครอบครัวเนาะห้องน้ำยังกระยางไปไกลๆอาบน้ำกลางแปลนเลยพี่น้องตอนนั้นมาก็ขึ้นยนต์มาศูนย์ฟิลิปปินส์ศูนย์อพยพคือกันแต่อยู่หันได้7เดือนก็ได้ออกมาอเมริกาพี่น้องฮู้บ่ว่าตอนอยู่ศูนย์นาโพศูนย์พนัสศูนย์นาโพเพิ่นเบิกอาหารให้3มื้อเบิกเทื่อนึงกินแต่ปลาทูหั่นแหละพี่น้องไปอยู่หั่น8เดือนได้กินซีนหมูเนื้อหมูประมาณ2ครั้งและการเบิกแต่ข้าวนอกนั้นซื้อกินเองหมดแม้แต่กระต๊อบที่เฮาอยู่เฮาก็ได้ปลุกจากเงินเฮาเองเนาะ100ดอลลาร์กับปุ๊กกระต๊อบได้หลังหนึ่งและเป็นของกินแนวอื่นเขาก็ได้ซื้อเอาเองมืดมีเงิน100ดอลลาร์กุ่ม8เดือนพี่น้องสมัยตะกี้100ดอลลาร์ก็หลายเนาะแม่บ้านขามาบ่มีหยังมีเสื้อผ้าคาคิงติดโตสุดเดียวเพราะว่าแม่บ่ให้มาแม่ว่าสิให้อยู่นำเพิ่นหั่นนะแต่แม่บ้านดื้อสิมาเองกับป้ากับลุงกับพี่สาว3คนเนาะแล้วบัดนี้อยู่ศูนย์ไปอยู่ศูนย์นั่นน่ะพนัสกับของกินก็บ่ได้เบิกก็ได้ซื้อพี่น้องเงินก็เบิดบัดนี้ใครแดแต่อยู่3ทิศบัดนี้ขึ้นยนต์มาฟิลิปปินส์เนาะอยู่ศูนย์ฟิลิปปินส์พี่น้องเพิ่นปุ๊กตึกให้อยู่ตึกหนึ่งมี10ครอบครัวกับห้องน้อยๆดอกแต่ละครอบครัวมีเตาแก๊สให้เฮาใช้เบิกแก๊สอีกอาหารเพิ่นเบิกให้คู่มือพี่น้องโรงเรียนเพิ่นกระปุกให้มีรถบัสหักตะวันแหย่กันก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยหลายอยู่เพิ่นน่ะงบประมาณเพิ่นก็บ่มีไผขี้รักเอาไปเนาะเพิ่นก็ตั้งซอยอพยพอีหลีมีทั้งอพยพเวียดนามเขมรลาวไทยและรูปที่ในรูปภาพนี่นะมีศูนย์อพยพเขมรลาวเทิงคนม่องคนยาวคนคะแมน
คนเขมรเนาะเขมรทั้งแหละแล้วก็คนเวียดนามแล้วบัดนี้พวกรุ่นที่อายุ30กว่า40ขึ้นมานี่นะคันมาแต่รุ่นแต่กี้ฮะมีแต่มาแบบอพยพมืดเดี๋ยวนี้กับส่วนหลายพวกผู้ชายเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่แล้วเพิ่นไปเอาเมียผู้สาวเด็กน้อยอยู่เมืองลาวพี่น้องแต่ว่าพวกที่ได้มาใหม่ๆหันส่วนหลายมีแต่มาแบบผู้บ่าวเฒ่าเมื่อเอาฮะนะบางคนเอามาแล้วเขาหูจักทางไปแล้วเขากันหนีปะบางคนก็เมื่อจ้างเงินเอามาเนาะแต่แม่บ้านกับสามีกับพี่สาวนี่มาแบบอพยพเด้อพี่น้องถูกตอนอยู่เรือนจำอยู่เมืองไทยฮะนะแม่บ้านได้กินแกงหัวปลาทูกับผักบ้งแก่ๆหยาบๆของที่เขาถิ่มแล้วเขาเอามาแกงให้นักโทษกินแต่เฮาก็บ่มีแนวเลือกเนาะเฮาก็ต้องได้กินน้ำใส่ก็มาเป็นเวลาแม่บ้านมีประจำเดือนกับบ่มีผ้าอนามัยใส่บ่ได้เว้าให้ขี้เดียดเด้อพี่น้องก็ให้มันไหลแห้งตามขานี่แหละเวลาน้ำมาเฮาจังล้างออกเพื่อสิล้างเลือดที่มันแห้งแล้วหนะน้ำก็ปิดไปแล้วเวลาถ่ายเวลาอาบน้ำเฮาก็เอาผ้าห่มกันไว้เพราะว่าอันน่ะห้องส้วมหนะมันบ่เพียงเอวซำเนาะคนก็เต็มอยู่เป็นครอบครัวอยู่ในหันนักโทษก็มันมี3ห้องแต่ว่ามันรวมกันหมดห้องที่แม่บ้านอยู่หั่นมันมีครอบครัวคนลาวอยู่ในหั่น4ครอบครัวอันนี้ก็มาอเมริกาเนาะแม่ยังเฮาก็บ่มีมาตั้งศูนย์ใหม่เบิดรถก็บ่มีแม่บ้านมาตกอยู่รัฐนิวยอร์กหนาวพี่น้องใครแน่แต่มีพี่สาวเพิ่นให้พักอาศัยอยู่บ้านเพิ่นแต่ว่ารุ่นเพิ่นมาก่อนนั้นก็ลำบากคือกันพี่น้องบ่มีไผเนาะมีสปอนเซอร์คนโบสถ์เขาสปอนเซอร์มาเลยเขาก็เอาเครื่องเก่าเสื้อผ้าเก่านะให้ใส่ก็ดีกว่าบ่มีหยังเนาะเรื่องรถล่านี่บ่ต้องเว้าดอกบ่มีหยังดอกต้องมาเริ่มแต่ศูนย์ใหม่เบิดผสมภาษาเฮาก็ไปข่อยเฮียนฮู้เอาเนาะแล้วก็เริ่มมาสร้างโตใหม่เบิดหนาวพี่น้องยามหนาวนี่ออกไปยืนถ่ารถบัสไปโรงเรียนในบางเถื่อสโนขึ้นเพียงแอวเนี่ยเอารถมาดุดออกสโนเพียงแอวนี่ได้หนาวแท้หนาววางแม่บ้านอยู่หัน14ปีอยู่รัฐนิวยอร์กแต่งงานกับสามีปี1997เนาะปี1999ได้ลูกชายปี2000แม่บ้านก็ย้ายมารัฐเท็กซัสอยู่นี่ตั้งแต่ปี2000เลยแหละจนถึงปัจจุบันตั้งรักตั้งฐานซื้อบ้านอยู่นี่แหละแล้วก็มาได้ลูกสาวอยู่รัฐเท็กซัสเรื่องผสมภาษาเฮาก็เฮียนฮู้ไปเทื่อเล็กเทื่อน้อยแล้วเฮาก็เฮียนฮู้วัฒนธรรมของคนอเมริกาเนาะเฮาก็ปรับปรุงชีวิตการที่เฮาอยู่กับเขาแนวดีเฮาก็เฮียนเอาแนวบ่ดีเฮาก็บ่เอาหั่นนะอเมริกาก็มีแนวบ่ดีหลายอันพี่น้องแบบว่าเขาบ่ฮู้จักบุญคุณกตัญญูพ่อแม่นะเขาอยู่แบบสบายสบายบ่เคยแบบว่าห่วงใยกตัญญูคือเด็กอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือประวัติของแม่บ้านเนาะเริ่มต้นก็อยู่ศูนย์นาโพจ้าโชคดีทุกคนเนาะคนเฮาเกิดมามันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาหลายๆขั้นตอนที่เฮาแบบว่าคิดอยากจะท้อแท้แต่ว่าเฮาก็ต้องสู้และมีวันหนึ่งมันก็สิเป็นมือของเฮาเนาะกับพยายามทําความดีบุญกุศลที่เฮาทําไปมันก็สิมาค้ําสู่เฮาในภายหน้าเนาะพี่น้องโชคดีทุกคนเด้อจ้ะอยู่ดีมีแรง
5ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเดินเข้าไปจงเอ็นดูหมู่ข้าน้อยที่พลอยพลากมาเฮาคนไต้ย้ายกันไปทุกถิ่นทุกทางจงหักกันเนอปีที่ไต้เฮาเสียแดนเมืองเดินเข้าไปเคยหุ่นเพื่อนหมู่ข้าน้อยอยู่สุขสบายลมแกงตาได้สร้างสาบ้านเมืองไว้ให้